ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ได้เผยความน่ารักของเจ้าชายวิลเลียมครั้งแรกผ่านรายการแอร์แบรี่รอยัลของแมรี่แบรี่รายการพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้ดัชเชสเคธยังเผยด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วพระองค์จะเป็นคนทำอาหารให้กับครอบครัวทานพระองค์ได้เล่าย้อนกลับไปว่าได้พบกับเจ้าชายวิลเลียมครั้งแรกในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ในปี2001และอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองพระองค์มาเป็นคู่กันดัชเชสเคธยังเล่าต่อไปด้วยว่าในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาเคยทำอาหารทุกประเภทให้ฉันทานซึ่งฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำให้ฉันประทับใจเจ้าชายวิลเลียมทรงทำเมนูมากมายรวมถึงสปาเกตตีโบโลเนสซึ่งเป็นเมนูที่เจ้าชายเตรียมไว้เพื่อพยายามเอาชนะใจดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทั้งนี้ดัชเชสเคธยังได้เล่าติดตลกอีกด้วยว่าวิลเลียมต้องทนกับการทำอาหารของฉันเกือบตลอดเวลาก่อนที่ในยุคแห่งเคมบริดจ์จะตอบขึ้นมาว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงผอมมากและเมื่อพิธีกรถามเจ้าชายวิลเลียมว่าพระองค์จะทำอาหารกับลูกๆเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือไม่พระองค์ได้ตอบว่าเรากำลังคิดว่าจะทำมินพายพายเนื้อบดที่มาร์ครับประทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผมชอบมินพายมากหากเด็กๆต้องการทำผมก็คงมีความสุขที่จะได้ทำเช่นนั้นดัชเชสเคธยังได้กล่าวเสริมอีกด้วยว่าเราปลูกผักเองด้วยนะมีทั้งแครอทถั่วบีทรูทซึ่งเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะลุยส์ที่ชอบบีทรูทเป็นอย่างมากนอกจากดัชเชสเคธจะชอบทำอาหารชอบปลูกผักแล้วยังชื่นชอบการทำขนมอีกด้วยพระองค์เผยว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมที่ฉันมักจะอยู่ดึกถึงเที่ยงคืนเพื่อทำเรื่องน่าขบขันอย่างการผสมเค้กและน้ำตาลไอซิ่งซึ่งฉันทำมันมากเกินไปแต่ฉันก็ชอบและสนุกที่ได้ทำค่ะ